น้องเอทวนาายหนกิฉดาาบครัเบปิดจเอกาสรยา์รเรทื่อางยนาีท้ธุรนะคกิะจยาชื่อดังนิกกี้พาไปเปิดบ้าน13 ชั้นสุดอลังการน้องเอวาหกฉากครับจานนักแสดงสาวหน้าตาสดใสจากรายการหกฉากครับจานนิกกี้ณฉัตรพาไปเปิดบ้าน13 ชั้นสุดอลังการพร้อมทำความรู้จักแบบเต็มๆในฐานะทายาทธุรกิจยาชื่อดังเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆสำหรับน้องเอวาปวารวันวีรผู้ชงหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของเอวาหกฉากครับจานจากรายการซิทคอม6ฉากครับจานทางช่องเวิร์กพอยต์นั่นเองด้วยหน้าตาที่สดใสมองเพลินมากๆบวกกับความน่ารักแว่วๆจึงเป็นขวัญใจของหนุ่มๆหลายคนล่าสุดนิกกี้ณฉัตรพี่ชายร่วมวงการและร่วมในรายการเพราะด้วยความสนิทกันจึงถือโอกาสพาไปเปิดบ้านสุดอลังการ13ชั้นของน้องเอวาผ่านช่อง YouTube รายการนิกกี้ณฉัตรเรียกว่าเป็นการพามาเปิดแบบทุกซอกทุกมุมครั้งแรกเลยทีเดียวทั้งนี้นิกกี้ได้เผยในรายการว่าที่อยากมาบ้านเพราะเคยเห็นน้องเอวาถ่ายภาพคู่กับบันไดบ้านซึ่งดูอลังการมากๆเลยถามไปตรงๆว่าทำไมบ้านรวยจังครอบครัวทำธุรกิจอะไรและคำตอบจากน้องเอวาที่ได้คือเธอเป็นทายาทธุรกิจยาเชื่อดังที่รู้จักกันดีอย่างซาร่าฟิฟฟี่แอนตาซินถึงตรงนี้หลายคนที่ดูรายการถึงกับร้องว้าวถึงบางอ้อกันเป็นแถวเลยทีเดียวอยากเห็นภาพแบบเต็มๆไปดูได้ในรายการนิกกี้ณฉัตรเลยจ้า